งับอากาศช่วยได้เยอะเลยครับพี่อย่าไปเชื่อมันมากอุณหภูมิที่จับจักรแร้นะครับเข้าใจไหมเออ 37.5 อย่าไปวุ่นวายกับมันนะพอมันขึ้นมาเป็น38ก็บอกก็เป็นไข้กินยาลดไข้อย่าไปกินมันโอเคไหมลดไข้ตัวร้อนก็เอาผ้าเย็นมารัดคอเนี่ยให้มันดูดความร้อนจากตัวเร็วไอ้ผ้าเย็นของยันสุดจักรแร้สุดจักรแร้ใส่ขาหนีบเออเอามันปากเอาเจ้าพญาเป๊ะๆนั่นแหละครับหนีบมันตรงนั้นน่ะเพราะความร้อนมันจะออกตรงนั้นเข้าใจมั้ยครับมันจะมาซึมอยู่กับความเย็นแต่ละผ้าอุ่นเช็ดตัวแต่ละห่มผ้าคุมโปร่งหายใจเอาความอุ่นที่เราหายใจอุ่นมันจะคุมผิวกายไม่เกิน15-20นาทีหายแน่นอนไม่เหงื่อแตกด้วยอ่ะผมใช้คำว่าแน่นอนชีวิตจริงผมใช้มันอย่างนั้นจริงๆอ่ะเอ๊ะคนมันทำมาจริงๆมันก็พูดเด็ดเต็มปากจริงไม่มีอาจจะบางทีให้นี่ด้วยเด็กเหมือนกันผ้าคุมมันไม่ตายนะให้รู้ไว้เออถ้าบีบคอน่ะตายแน่ใช่ไหมครับก็คุมบางๆสิพี่ฉลาดน้อยฉลาดน้อยทำไมเราเออจริงนะสุญญากาศน่ะตายใช่ไหมครับโอ้ยพี่ก่อนนะๆแอร์ก็ยาด้วยยาเนี่ยมันบังคับคนกินเนี่ยเป็นเดิมมีคิงคองเลยไม่รู้นี่รู้ตัวเลยเอางั้นเหรอมันเท่าไหร่แล้วที่ใช้มานั่นน่ะไอ้คำว่ายานี่คือเคมีทำลายชีวะอย่าไปบอกว่ามันรักษาชีวะนะมันทำลายชีวะชีวะคือพืชและสัตว์โอเคไหมครับกลุ่มชีวะคือพืชและสัตว์เคมีมันทำลายเออมันไม่มารักษาเขาบอกว่ารักษาเมื่อถึงคำมันรักษาไว้อะใช่ไหมมันทำลายเออเขารักษาก็แต่มันทำลายเราเขารักษาแต่มันทำลายเราเข้าใจไหมครับภาษาเนี่ยเขาใช้เคมีรักษาเริ่มต้นจับโรคยัดตูมดูสแกนโอ้โหชัดเลยงานนี้เขาก็พยายามสร้างเครื่องมือมาให้คนป่วยเพราะเงินมันอยู่กับคนป่วยเข้าใจไหมครับทำไงจะดึงเงินจากคนป่วยมาอยู่ในกระเป๋าเยอะๆนั่นคือมาตรฐานความคิดของกองขององค์กรสร้างโง่นะในหนึ่งเขาบอกว่านายทุนเข้าใจยังนายทุนขนศึกร่วมกันมาเลยก็พังเข้าใจไหมครับงงไหมเนี่ยนายทุนกับขนศึกร่วมกันมาเลยก็พังทุกประเทศในโลกนี้ให้รู้ว่าขนศึกก็ต้องเข้าใจด้วยพวกนี้ใครเป็นขนศึกก็นึกเอาเองก็แล้วกันนะระวังเจอปลาซิวปลาซิวมันเริ่มรวมตัวแล้วรู้ป่าวตอนนี้รู้สึกรู้สามึงหรือเปล่ามันจะไปต่อไม่ได้ผมไม่อยากจะเห็นบ้านเมืองมันผ่านกระบวนการเผาบ้านเผาเมืองก็มีแล้วนะยุคนี้แหละครับยุคต้องกระจายประเจกมันจะขึ้นห้ามไม่ได้หรอกไม่มีทางเอาอยู่ด้วยรู้ว่าจะหนักกว่าฮ่องกงเนี่ยเออป่าวมาพูดอย่างนี้พูดดักคอไปเลยล่ะใช่ไหมครับอะไรกันนักกันนะต่อไปเนี่ยหอข้างแค่เจอหอข้างแค่คนคนเดียวหรือคนไม่กี่คนเนี่ยทำให้ชาติบ้านเมืองเละตุ้มเป๊ะพออย่าไป